ราชกิจจาประกาศเพิ่มวิธีตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายผู้ขับขี่เด่นออนไลน์วันที่23กันยายน2567 8:43 น.ราชกิจจาเผยแพร่กฎกระทรวงเพิ่มวิธีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายผู้ขับขี่ด้วยปัสสาวะและเลือดหากไม่สามารถตรวจสอบด้วยวิธีเป่าลมหายใจได้วันที่23กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่พ.ศ. 2567โดยระบุว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่12พ.ศ. 2562และมาตรา142วรรค5แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่13พ.ศ. 2565นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ให้ยกเลิก1กฎกระทรวงฉบับที่16พ.ศ. 2537ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 2. กฎกระทรวงฉบับที่21พ.ศ. 2560ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 ข้อ 2. การทดสอบผู้ขับขี่ว่าเมาสุราหรือไม่ให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่โดยวิธีตรวจวัดจากลมหายใจด้วยเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยการเป่าลมหายใจ Breathe ANALYZER Test และอ่านค่าของแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์วิธีการทดสอบตามวรรคหนึ่งให้ปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบของเครื่องตรวจแต่ละชนิดข้อ3ในกรณีที่ไม่สามารถทดสอบผู้ขับขี่โดยวิธีตรวจวัดจากลมหายใจได้ให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ตรวจวัดจากปัสสาวะ 2.ตรวจวัดจากเลือดการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขับขี่ก่อนจึงจะดำเนินการได้ข้อ4การทดสอบโดยวิธีตรวจวัดจากปัสสาวะตามข้อ3 1. ให้ทดสอบจากตัวอย่างปัสสาวะของผู้ขับขี่โดยในการเก็บตัวอย่างดังกล่าวต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้1. จัดให้มีภาชนะที่เหมาะสมสำหรับเก็บตัวอย่างปัสสาวะพร้อมฝาปิดให้แก่ผู้ขับขี่ 2. จัดให้ผู้ขับขี่ขับถ่ายปัสสาวะในสถานที่ที่เป็นส่วนตัวโดยมีการควบคุมการเก็บตัวอย่างเพื่อป้องกันมิให้มีการสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง 3.จัดให้มีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างปัสสาวะบนฉลากของภาชนะตาม 1. และมีการปิดผนึกภาชนะดังกล่าวด้วยโดยให้ผู้ขับขี่ลงลายมือชื่อกำกับบนฉลากนั้นเมื่อได้เก็บตัวอย่างปัสสาวะของผู้ขับขี่ตามวรรคหนึ่งแล้วให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานจราจรแล้วแต่กรณีส่งตัวอย่างปัสสาวะไปยังโรงพยาบาลหรือสถานที่และภายในระยะเวลาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดเพื่อให้ห้องปฏิบัติการทางเคมี
รวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในตัวอย่างปัสสาวะดังกล่าวภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมข้อ5การทดสอบโดยวิธีตรวจวัดจากเลือดตามข้อ3 2ให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานจราจรแล้วแต่กรณีส่งตัวผู้ขับขี่ไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดภายในระยะเวลาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดเพื่อเก็บตัวอย่างเลือดด้วยวิธีทางการแพทย์ซึ่งต้องไม่เป็นอันตรายอย่างอื่นต่อร่างกายหรืออนามัยของบุคคลนั้นทั้งนี้ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมข้อ6ในกรณีที่ผลการทดลองปรากฏว่าผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเมาสุรา1ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ขับขี่ในกรณีดังต่อไปนี้กผู้ขับขี่ซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีขผู้ขับขี่ซึ่งได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์คผู้ขับขี่ซึ่งมีใบอนุญาตขับขี่สำหรับรถประเภทอื่นที่ใช้แทนกันไม่ได้งผู้รับขี่ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับขี่หรืออยู่ระหว่างพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่2ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ขับขี่ซึ่งมิใช่ผู้ขับขี่ตาม 1. ข้อ7ในการตรวจวัดจากลมหายใจหรือปัสสาวะให้เทียบผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายที่ได้รับจากเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยการเป้าลมหายใจหรือผลทดสอบทางเคมีจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในตัวอย่างปัสสาวะแล้วแต่กรณีโดยใช้ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นเกณฑ์มาตรฐานดังต่อไปนี้กรณีตรวจวัดจากลมหายใจให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ในการแปลงค่าเท่ากับ 2,000 ขอกรณีตรวจวัดจากปัสสาวะให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ในการแปลงค่าเท่ากับเศษ1ส่วน 1.3 ให้ไว้ณวันที่3กันยายนพ.ศ. 2567 ราชกิจจาเผยแพร่กฎกระทรวงเพิ่มวิธีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายผู้ขับขี่ด้วยปัสสาวะและเลือดหากไม่สามารถตรวจสอบด้วยวิธีเป่าลมหายใจได้สลดซ้ำภรรยาฉี่เศร้าเฉียนพระเอกดังเสียชีวิตขณะจัดงานศพให้สามีข่าวด่วนวันที่16กันยายน2567 8:11 น.สลดซ้ำภรรยาฉี่เศร้าเฉียนพระเอกดังกระบี่ไร้เทียมทานดาราฮ่องกงหัวใจวายเสียชีวิตขณะจัดงานศพให้สามีเผยเสียใจมากหลังการจากไปของคนรักวันที่16กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจ Facebook ชื่อ9กระบี่เดียวดายโพสต์ข้อความระบุว่าน้อมส่งจอมยุทธพุ้นป่วยเอียงฉี่เศร้าเฉียนและภรรยาสู่แดนสุขาวดีโดยระบุว่าตามรายงานของสื่อฮ่องกงเมื่อวานนี้วันที่15กันยายนนักแสดงอาวุโสฉี่เศร้าเฉียนได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารในกรุงปักกิ่งเมื่อต้นเดือนนี้ด้วยวัย73ปีผู้สร้างภาพยนตร์ชาวฮ่องกงเทียนชีหวนยืนยันข่าวดังกล่าวกับสื่อมวลชนยังความเสียใจยิ่งแก่แฟนๆและผู้ชมที่ยังจดจำเขาในบทบาทหุ่นป่วยเอี้ยงในก
ระบี่ไร้เทียมทานเทียนฉีเหวินยังบอกว่าฉีเซาเฉียนนั้นไม่รู้ว่าเขาเป็นมะเร็งเพราะว่าเขาไม่ชอบตรวจร่างกายเขาจึงจากไปทันทีเมื่อพบโรคอ่านข่าวอาลัยฉีเซาเฉียนดาราดังฮ่องกงแห่งกระบี่ไร้เทียมทานจากไปในวัย73ปีนอกจากนี้เทียนฉีเหวินยังบอกว่าในวงการบันเทิงฮ่องกงมีนักแสดงเพียง2คนที่ไม่ต้องถือบทเข้าในกองถ่ายคือฉีเซาเฉียนและอู่ม่งตะทั้งสองมีความเป็นมืออาชีพมากและทำการบ้านก่อนถ่ายทำจึงได้รับความเคารพอย่างสูงจากคนในวงการล่าสุดมีข่าวน่าเศร้าคือภรรยาคนสามของเขาได้เกิดอาการหัวใจวายเสียชีวิตระหว่างจัดงานศพให้กับฉีเซาเฉียนทิ้งลูกสาวในวัยเพียง12ปีของทั้งคู่เอาไว้ซึ่งจะเป็นทางญาติที่ดูแลเด็กหญิงต่อไปเทียนฉีเหวินบอกว่าภรรยาของฉีเซาเฉียนเสียใจมากต่อการจากไปของสามีและเธอก็มีความกังวลมากในการจัดงานศพสามีทั้งความเสียใจและเหนื่อยล้าเป็นสาเหตุให้เกิดอาการหัวใจวายขอไว้อาลัยแด่ฉีเซาเฉียนและภรรยาณที่นี้ด้วยขอรับ